เช่น 2561 ดึงพิธีกรตัวแม่บุ๋มปนัดดาเสริมทัพเพิ่มความแซ่บในรายการต้มยำอมรินทร์ก้าวสู่ปีที่2แล้วกับรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ดีต่อใจที่ใครๆก็ฟังต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34แต่บอกเลยปีใหม่2564นี้เพิ่มสีสันและลีลาการนำเสนอให้ตรึงตาตรึงใจผนวกความน่าสนใจใช้ภาษาเข้าใจง่ายยังคงความสนุกที่พร้อมเตรียมเสิร์ฟในรายการทุกช่วงเวลาแถมยังเพิ่มดีกรีความแซ่บให้ยิ่งร้อนระอุเมื่อได้พิธีกรตัวแม่บุ๋มปนัญญาวงผู้ดีมาเสริมทัพพิธีกรให้สนุกแถมจัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิมบุ๋มปนัดดารู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาเสริมทัพของต้มยำอมรินทร์เพราะว่าโดยปกติแล้วเคยได้มาเป็นแขกรับเชิญแต่ครั้งนี้ได้มาเป็นพิธีกรก็ปล่อยของปล่อยมุกเต็มที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำชื่นชอบรายการนี้ที่เช่น 2561 ทำคือให้โอกาสพิธีกรได้นำสิ่งที่รู้หรือสิ่งที่ได้เห็นนำมาพูดนำมาส่งต่อเพิ่มเนื้อหาในรายการได้อันนี้บุ๋มว่าดีมากๆและทุกคนก็เพิ่มดีกรีความสนุกให้รายการด้วยการเติมความแซ่บเข้าไปเพื่อให้สมชื่อรายการต้มยำอมรินทร์ซึ่งบุ๋มเองจะมาเริ่มเทปแรกวันจันทร์ที่18มกราคมนี้รอติดตามชมนะคะว่าบุ๋มจะรสชาติเป็นอะไรนอกจากนั้นรายการยังคงยืนหยัดด้วยทีมพิธีกรดร.ภูวนาถคุณพลินผู้ที่ต้องบอกเลยว่ารอบรู้เรื่องรอบโลกเนื้อหาสาระแน่นสมกับตำแหน่งดร.ส่วนอีกตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอ้วนรีเทิร์นที่พร้อมยิงคำถามตรงๆจากใจไขทุกข้อสงสัยให้ทุกคนและเหล่าคนบันเทิงก็พร้อมที่จะตอบเพราะอุ่นใจที่แม่อ้วนถามแต่ที่ขาดไม่ได้คือสามสาวสุดจี๊ดจ๊าดซานินิพาพรอุ่ยฝ้ายณัฐภัทรและกระติบชวันกรก็ยังคงอยู่พร้อมสร้างสีสันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเสิร์ฟทุกเรื่องราวในช่วงเที่ยงให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่างานนี้คืนกำไรให้กับผู้ชมเน้นๆติดตามรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:30 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD 34ชื่นชมแฟนคลับไร้วชิรวิทย์ร่วมส่งความช่วยเหลือน้ำท่วมปัตตานีขอชื่นชมเหล่าแฟนคลับหนุ่มไร้วชิรวิทย์ร่วมแรงจัดส่งสิ่งของจำเป็นและความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปัตตานียังคงน่าเป็นห่วงอย่างมากสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดปัตตานีทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากหลายหน่วยงานกำลังเร่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่เป็นการด่วนล่าสุดได้เกิดเรื่องราวน่ารักอบอุ่นของเหล่าครอบครัวแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งไร้วชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กันซึ่งมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและได้ร่วมตัวกันร่วมส่งอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปัตตานีนี่ด้วยเช่นกันโดยที่คุณแม่ของหนุ่มไร้วชิรวิทย์ได้โพสต์ภาพบางส่วนของสิ่งของและความช่วยเหลือที่ส่งไปยังจอปัตตานีพร้อมกล่าวชื่นชมว่าน่ารักมากๆค่ะสดบันเทิงแบงค์โชว์หวานอุ้มพิงค์พลอยตัวลอยดีใจได้เป็นพ่อคนละครดราม่ารหัสฤทธิ์สยามแบงค์โชว์หวานอุ้มพิงค์พลอยตัวลอย
กำลังเข้มข้นทางพาร์ทความรักและความแค้นที่กำลังจะถึงจุดจบของเรื่องสำหรับละครดราม่ารหัสริษยาของค่ายดาราวิดีโอที่งานนี้พระนางคู่จิ้นคู่ใหม่แบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์กับพิงค์พลอยประภาวดีชันสมรเรียกว่าหวานแบบฉุดไม่อยู่และขอเพิ่มดีกรีความหวานเอาใจแฟนๆกันหน่อยโดยฉากนี้เป็นตอนที่ซิวาแบงค์อาทิตย์ดูแลเทคแคร์พลายพิงค์พลอยประภาวดีอย่างดีเพราะแอบคิดลึกๆว่าภรรยาคนสวยกำลังตั้งท้องซึ่งพาลัยก็อยากบอกความจริงนี้เช่นกันเบื้องหลังฉากนี้มีแต่ความหวานละมุนไม่ว่าจะทำอะไรจะหยอกกันแกล้งกันก็ดูน่ารักไปหมดทำเอาทีมงานบิดม้วนเขินตามไปด้วยฉากนี้แบงค์ต้องคอยดูแลเอาใจพิงค์พลอยทุกอย่างทำให้พิงค์พลอยรู้สึกผิดที่ปกปิดเรื่องท้องเลยคิดบอกความจริงพิงค์พลอยจ้องหน้าแบงค์ด้วยสีหน้าแววตาจริงจังทันทีที่บอกว่าตัวเองตั้งครรภ์ทำเอาแบงค์ดีใจยิ้มแก้มปริดึงพิงค์พลอยเข้ามาสวมกอดแล้วอุ้มตัวลอยหมุนวนไปมาด้วยความดีใจที่ตัวเองกำลังจะเป็นพ่อคนหมุนวนจนพอใจก็วางพิงค์พลอยลงพร้อมก้มหน้าลงจะจูบจุ๊บพอจมูกชนกันแล้วก็มีเสียงสั่งคัดพร้อมเสียงปรบมือชื่นชมทั้งสองคนที่สวมบทบาทแสดงฉากนี้ได้ดีสุดๆแต่กว่าจะหวานได้แบบนี้แบงค์แอบแกล้งแซวพิงค์พลอยว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ทำเอาปวดแขนใช่ย่อยพิงค์พลอยหลุดคำแล้วบอกว่ามันหนักชุดมากกว่าหรือเปล่าคะหางปลายาวขนาดนี้จากความหวานกลายเป็นหาซะงั้นใหม่สุคนธวาทนเก็บไม่ไหวแฟนคลับแห่ถามส่วนสูงน้องชินะหลังงวดก่อนลูกชายตัวน้อยให้โชคคอหวยหลังจากที่เข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนไปเมื่อปี2562ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและดีเจต้นสรพงษ์กิจสุนทรก็มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องชินะลูกชายคนแรกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตอนที่คุณแม่ป้ายแดงยังมีน้องชินะอายุเอในท้องนั้นเจ้าตัวได้ให้โชคแฟนๆมาแล้วหลายงวดจนน่าประหลาดใจจนทำให้ใหม่สุคนธวาและน้องชินะกลายเป็นอีกหนึ่งเซเลบที่มาแรงมาในวงการเลขเด็ดและล่าสุดในโค้งสุดท้ายของการลุ้นเลขเด็ดประจำวันที่17มกราคม2564นี้คุณแม่ใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลูกชายน้องชินะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งได้ระบุข้อความว่าคนถูก15งวดติดเลขคนท้องเลขแม่ลูกอ่อนแต่ครั้งนี้แม่จะไม่ยุ่งแล้วแต่ดวงคนนะคะโชคดีจ้าขำขำกันนะไม่ถูกอย่าว่าแค่บอกเฉยๆเพราะคนถามมาเยอะซึ่งในภาพนั้นเธอได้ระบุอีกว่ามีคนถามส่วนสูงชินะมาเยอะเพราะครั้งที่แล้วออกวันเกิดกับน้ำหนักตัวชินะอ่ะหอมปากหอมคอนะแม่จะไม่ยุ่งเรื่องนี้บอกเฉยๆชินะยาว52แรกเกิดค่ะงานนี้แฟนคลับรอช้าไม่ได้แล้วต้องรีบนำเลขโดดดังกล่าวไปเสี่ยงโชคก่อนที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศเสร็จสิ้นตอน16นาฬิกายังไงทางทีมข่าวขอให้ทุกคนเฮงๆรับปี64นะคะ ก็อดอิทธิพัฒน์เปิดตัวสถานะริชชี่อรเนศอทำแฟนคลับฟินจิกหมอนจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก็อดอิทธิพัฒน์เปิดตัวคบริชชี่อรเนศอแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการแห่ร่วมแสดงความยินดีมากมาย
ทำเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนไปตามๆกันเมื่อเห็นพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศรดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวานไปไฟนอลลี่ฟาวยูรูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังแบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการใช่ไหมหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันทั้งนี้ช่วงแรกๆก๊อตก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักจนติดแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยถูกสื่อสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดตัวขยับความสัมพันธ์กันงานนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก